สวัสดีครับผู้ใหญ่สงศักดิ์ครับวันนี้ก็มีคำถามจากพี่ๆน้องๆ นะครับเรื่องไส้เดือนฝอยนะครับว่าไส้เดือนฝอยที่ให้ประโยชน์นะที่ให้ประโยชน์แก่ชาวสวนเนี่ยมีจริงหรือไม่นะครับแล้วก็ไส้เดือนที่ทำลายพืชนะครับมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายนะครับว่าไส้เดือนฝอยมี2ชนิดนะครับชนิดที่เราเลี้ยงนะครับที่ชาวบ้านเลี้ยงกันนะครับอันนี้มีประโยชน์นะครับใช้สำหรับปราบศัตรูพืชเช่นเสี้ยต่างๆหรือว่าหนอนอันนี้ไส้เดือนฝอยที่เราเลี้ยงนะครับและก็ไส้เดือนฝอยที่เราไม่เลี้ยงนะครับจะทำลายระบบรากพืชเช่นพืชผักทั่วไปและก็ต้นทุเรียนอย่างนี้นะครับอันนี้ไส้เดือนฝอยที่ไม่นิยมนะครับที่ทำลายพืชผักนะครับและก็พืชอื่นๆหลายๆอย่างนะครับอันนี้ไส้เดือนฝอยไส้เดือนฝอยมาทำลายยังไงครับมาทำลายระบบดูดนะครับน้ำเลี้ยงนะครับที่รากพืชนะครับทำให้รากเป็นปมพอรากเป็นปมแล้วพืชก็ขาดสารอาหารนะครับจะทำให้ใบเหลืองซีดหรือก็แห้งตายนะครับถ้าเราไม่ได้ดูแลรักษานะครับไส้เดือนฝอยเรามองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นต้องเข้ากล้องนะครับต้องเข้ากล้องนะครับกล้องจุลทรรศน์นะครับต้องมีกล้องส่องถึงจะมองเห็นนะครับไส้เดือนฝอยนะครับพี่น้องชาวสวนทุเรียนนะครับหรือว่าสวนพืชผักต่างๆนะครับถ้าเห็นแบบนี้นะครับไส้เดือนฝอยลงแล้วทำลายระบบรากนะครับทำให้รากปมแล้วก็รากพืชก็ขาดธาตุอาหารแล้วก็ปลายกิ่งก็จะแห้งนะครับปลายกิ่งก็จะแห้งแล้วก็จะร่วงนะครับแต่ถ้าเรารักษามันก็หายครับยาที่เราใช้ก็มีอิมาเมกตินหรือว่าอาบาเบกนะครับหรือว่าฟิโฟนิลชนิดผงชนิดเม็ดนะครับมาราดนะครับมาราดโคนหวานโคนนะครับใช้อัตราที่เข้มข้นหน่อยถ้าเป็นระบบใช้กับผสมน้ำนะครับใช้อัตราที่เข้มข้นสักนิดหนึ่งครับเพื่อเอามาราดโคนป้องกันโรคไส้เดือนฝอยนะครับมี2ชนิดนะครับน้องๆที่ถามเข้ามานะครับว่ามันมีจริงมีจริงครับนะสรุปนะครับว่าไส้เดือนฝอยนะครับมีจริง2ชนิดนะครับชนิดที่เราเลี้ยงและไส้เดือนฝอยที่เราไม่เลี้ยงนะครับทำลายระบบรากพืชนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับเราไปดูต้นที่ปลายยอดแห้งที่โดนเพี้ยไส้เดือนฝอยนะครับไส้เดือนฝอยทำลายนะครับไปดูครับครับเรามาดูลักษณะนะครับมาดูนี้ครับเห็นไหมซีดเหลืองนะก็สวยนะมีเพื่อนแซวว่าพันไม้ด่างนะครับนี่นะครับนี่คือที่เป็นไส้เดือนฝอยทำลายระบบรากเห็นไหมครับพอออกยอดใหม่มาเมื่อเราเอายามาราดโคนนะครับมันออกยอดใหม่มากก็จะเป็นปกติอันนี้นะครับแต่ถ้าเราไม่ราดนะครับเราไม่ราดปลายกิ่งนี่มันจะแห้งอย่างนี้เลยนะปลายกิ่งแห้งหมดเลยนะมันจะตายถอยก็ไปนะเอาอย่างกิ่งนี้นะครับเห็นนะครับเนี่ยถอยก็ไปเลยนะครับเห็นครับดูนะครับเห็นไหมนี่ครับเห็นครับดูนะอันนี้ด้วยที่มือผมจับเห็นไหมเนี่ยมันจะแห้งเข้าไปเลยนะถ้าเราไม่เอายามาราดโคนนะหรือว่าหว่านโคนต้นนะครับดูครับใบที่ออกใหม่มากก็หายเป็นปกติแล้วนะครับดูของเก่านะครับแห้งนะแห้งนะนะครับยอดใหม่มาสวยแล้วนะครับยอดใหม่มาปกติครับอ้าวเดี๋ยวเราไปดูต้นอื่นกันบ้างนะครับดูครับไส้เดือนฝอยนะครับมี2ชนิดนะชนิดที่ทำคุณประโยชน์ให้ประโยชน์แล้วก็ชนิดที่ทำสร้างความเสียหายนะครับนะครับสวยแล้วครับไม่ได้เป็นโรคเชื้อราเลยนะครับไม่ได้เป็นนะครับครับลักษณะไส้เดือนฝอยนะครับจะลงต้นทุเรียนที่อายุ 1-4 ปีนะครับจะลงอย่างนี้ถ้าต้นใหญ่แล้วไส้เดือนฝอยจะไม่ลงเพราะเท่าที่ผมทำทุเรียนมา40กว่าปีไม่เห็นต้นใหญ่ไส้เดือนฝอยลงนะจะลงต้นเล็กๆนะครับต้นเล็กๆเนี่ยนะดูนะครับนี่ครับพอลงแล้วปลายใบจะแห้งนะครับปลายใบจะไหม้เลยนะแห้งก็จะตายเข้าไปเรื่อยๆอย่างใบนี้นะเห็นนะครับตายครับไปเรื่อยๆเลยนะครับดูนะครับดูลักษณะนะไม่ได้มีเพี้ยอะไรนะแต่ว่าเป็นไส้เดือนฝอยนะครับที่ทำลายระบบรากนะครับระบบรากทำให้ใบซีดเหลืองนะครับแล้วก็แห้งตายไปโดยอัตโนมัตินะครับนี่คือลักษณะไส้เดือนฝอยนะครับดูนะปลายใบดูปลายใบนะครับนะครับเห็นนะจะแห้งไปอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่รีบรักษานะครับไม่รีบเอายามาใส่นะครับดูครับดูลักษณะนะครับจะแห้งเหลืองดูลักษณะ
ไส้เดือนฝอยทำลายนะครับลายใบจะแห้งทุเรียนเล็กชอบครับทุเรียนเล็กๆอย่างนี้ชอบอันนี้ก็หายแล้วครับเริ่มแตกยอดใหม่ออกมาแล้วนะถ้าเราเอายามาหวานโคนมาราดโคนมันก็จะหายเป็นปกติแล้วก็จะออกยอดใหม่นะเริ่มออกยอดใหม่สวยแล้วนะบางยอดก็ยังไม่ออกนะนะครับดูที่มันแห้งแต่ก็บอกลักษณะว่าเริ่มมียอดออกมาเล็กๆแล้วนะหายนะครับหายนะครับนะครับดูลักษณะนะครับไส้เดือนฝอยทำลายนะครับมีไส้เดือนนะครับมีทั้งให้คุณประโยชน์และให้โทษนะครับสองอย่างนะฮะน้องๆที่ถามเข้ามานะครับอันนั้นมีทั้งโทษและประโยชน์ไส้เดือนฝอยนะครับเจ๊ครับมี2ชนิดนะครับชนิดที่ให้โทษนะแล้วก็ให้ประโยชน์นะครับสรุปนะฮะน้องๆครับที่บางท่านก็รู้จักแล้วบางท่านก็ยังไม่รู้จักนะ